คิดจะจัด New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาเราหับประสิทธิ์มีความยินด,ดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสตสวัสดีครับผมต้อนรับพี่น้องเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าครั้งหนึ่ง ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้ารักท่านและก็พระเจ้าอยากจะอวยพรท่านนะฮะพระเจ้ามีแผนแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของท่านทุกคนถ้าเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมานขอบคุณพระเจ้าครับผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าได้ให้พระคําแก่เราเพื่อเราจะได้ทานอาหารฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะได้เติบโตไปฝ่ายวิญญาณวันนี้ผมอยากจะ มีโอกาสดุนใจพี่น้องด้วยคําสอนเกี่ยวกับว่าพวกเราจะเติบโตไปในทางของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะเป็นเหมือนพระเยซูได้อย่างไรพระเจ้าอยากให้เรานั้นเติบโตขึ้นทุกๆวันในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนพระเยซูเพื่อเราจะไม่ได้เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปนะครับขอให้เรา,เาพูดตามผมดีไหมฮะบอกว่าอย่างนี้พระคัมภีร์พรพเพิ่มความเชื่อให้ลูก ให้ลูกมีชัยชนะและมีความสำเร็จพระคำภีทำให้ผีมาณกลัวชีวิตของลูกให้ทิศทางกับลูกลูกเชื่อในพระคำภีว่าทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของลูกลูกขอต้อนรับ พระคำของพระเจ้า,าขเ,าเข,ข้าไปในใจของลูกน้าบัตรนี้ลูกเป็นดินที่ดีที่จะรับพระคำและลูกจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนครับในหนังส네ือเอเฟซัสบทที่ 4, 15ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าแต่ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้น ทุกอย่างแต่พูดนะฮะจำเริญขึ้น <_ travail> พระเจ้าอยากให้เราจำเริญขึ้นเขื่อนจำเริญขึ้นอย่างไรไม่ใช่จำเริญขึ้นหมายความว่าอ้วนขึ้นน้ำหน,นักเพิ่มขึ้นหรือว่าผมเยอะขึ้นหรือว่าเงินเยอะขึ้นจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศรีรษะคือพระคริสต์พระเจ้าอยากให้เราจำเริญขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์เป็นเหมือนพระเยซูดังนั้นจุดมุ่งหมายของเราก็คือ เราต้องการเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระ,พระคริสต์มากขึ้นทุกๆวันนะครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ก่อนหน้านี้ก่อนข้อ15ข้อ14พูดอย่างนี้บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแข่งคำสั่งสอนทุกอย่างแต่ด้วยและด้วยเล่ลเลกลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง พระเจ้าบอกว่าพวกเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปแต่เราจะเติบโตขึ้นแล้วไม่ถูกล่อลวงด้วยคําสอนจากมนุษย์อาเมนไหมครับ <Amen. S 1> ดังนั้นสรุปก็คือว่าพระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นทุกๆวันในทางของพระเจ้าพระบิดาของเราในสวรรค์นั้นมีจุดประสงค์กบสำหรับชีวิตของเราพระบิดานั้นอยากจะให้เราเติบโตขึ้นทุกๆวันพัฒนาชีวิตของเราให้มีลักษณะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวัน มีคริสเตียนหลายล้านคนในโลกนี้แก่ลงแต่ไม่โตขึ้นเขาอายุมากขึ้นก็จริงแก่ลงทุกทุกวันแต่ว่าเขายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเขาก็ยังใส่ผ้าอ้อมอยู่ยังกินน้ำอัดด,ด,ดูดจากขวดนมไม่ยอมเติบโตขึ้นสักทีอายุก็มากขึ้นแก่ลงทุกๆุกวันแต่ก็ยังเป็นเด็กเหมือนเดิมพวกเราไม่แก่ลง แต่เราจะโตขึ้นดีไหมครับนะฮะเราจะเติบโตขึ้นแล้วเราจงตั้งใจจะเติบโตขึ้นการเติบโตขึ้นนั้นเป็นความตั้งใจนะฮะไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ว่ามาจากการตั้งจิตตั้งใจผูกพันตัวนะฮะและก็เป็นการตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องมีคอมมิเมนต์ภาษาอังกฤษเรียกว่า คอมมิชเมนตตั้งใจว่ามีคอมมิชเมนต์ว่าเราจะโตขึ้นทุกๆวันนะฮะเราต้องเราต้องมีความปรารถนาอยากจะโตนาะพูดสิ <c oughs> ผมอยากจะโตดิฉันอยากจะโต <c oughs> ใช่ไหมฮะอยากจะโตแล้วก็ตัดสินใจด้วยไม่ใช่ตั้งใจอย่างเดียวไม่ใช่อยากอย่างเดียวต้องตัดสินใจอยากจะโตและนอกจากนั้นเรายังต้องทุ่มเทอุตสาหอยากจะเติบโตไปกับพระเจ้า ไม่ใช่ทุ่มเทอย่างเดียวไม่ใช่อยากอย่างเดียวไม่ใช่ตัดสินใจอย่างเดียวเราจะต้องดําเนินชีวิตทุกทุกวันโดยไม่ล้นอะไรนะละไม่ละเว้นไม่ไม่ล้นละมีมีคำนี้ไม่ลดละไม่ลดลาขอบคุณมากครับภาษาไทยไม่เจอไม่ลดละที่จะอยากจะเติบโตไปกับพระเจ้าอเมนไหมครับเราจะไม่หยุดบางคนเนี่ยโตไปได้3ปีหยุดละ แล้วก็ไปปาร์ตี้ดีกว่าไม่อยากโตกับพระเจ้าเราต้องอยากเติบโตกับพระเจ้าจนไปถึงวันสุดท้ายนะฮะดังนั้นเองพระพระเยซูนั้นเรียกเราให้เราเติบโตเราก็ต้องตอบสนองต่อพระองค์ในหนังสือแมทธิวบทที่9้ข้อ9าบอกว่ายังไงมัทธิวบทมัทธิวบทที่9ข้อ9บอกว่าขั้นพระเยซูเสด็จเลยไปที่นั้นแล้วก็ทรงทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งชื่อแมทธิวนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษี จึงรัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปพระเยซูเรียกเราแล้ว,ว,าาวให้มาเป็นสาวกใช่ไหมฮะพระเยซูบอกมาตามเรามามาเป็นสาวกมาเติบโตมาเป็นลูกของพระเจ้าพวกเราต้องตัดสินใจเติบติดตามพระเยซูเป็นการตัดสินใจใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่าวันนั้นนะที่แมทธิวติดตามพระเยซูเนี่ย แมทธิวไม่เข้าใจหรอกว่าการตัดสินใจนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่เขาตัดสินใจตามไปก่อนเหมือนกันการที่เราบอกว่าเราจะเติบโตกับพระเจ้านั้นเป็นการตัดสินใจก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นผมยอมรับจริงๆนะฮะว่าการเติบโตกับพระเจ้านั้นใครเคยได้ยินไหมว่ามีคําว่า growth pain เวลาที่เด็กโตเนี่ยกระดูกมันยืดใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยเด็กไม่รู้เคยเห็นไหมเด็กๆที่กระดูกยืดเนี่ย มันจะเจ็บเจ็บขาส่วนใหญ่จะ,จ,จะเจ็บที่ขากับจเจ็บที่กับสโะโพกเจ็บที่น่องเพราะว่ากระดูกกาลังยืดออกเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า growth pain การเจ็บปวดที่มาจากความเติบโตหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราเติบโตไปกับพระเจ้าเราอาจจะพบความเจ็บปวดนะฮะแต่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เติบโตไปกับพระเจ้าเราตัดสินใจผูกพันตัวตัดสินใจมาเป็นสาวกข,ของพระเจ้า พระเจ้าเชิญชวนเราแล้วแล้วก็บอกว่าพระเยซูเจ้าข้าลูกยินดีที่จะติดตามพระองค์และเติบโตไปกับทางของพระองค์เมื่อว่าจะต้องผ่านภูเขา,เาหุบเขาเงามัจจุราชไม่ว่าจะต้องประชชีวิตจะต้องเจอ,เอลมพายุจะเจอเมฆหมอกจะเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตลูกตัดสินใจ ผูกพันตัวที่จะเติบโตและจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นโดยพระคุณของพระเจ้าจริงๆแม้ว่าจะเจ็บปวดอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้น้องเน็ตอนเนตเขาให้หนังพระเยซูมาให้ผมดูเป็นหนังสร้างตั้งแต่ปี1927เป็นเหมือนคนออกมาทําท่านะฮะแล้วไม่มีคําพูดเลยนะมันกับช Cha าลิชาปิ้เนี้ยนะฮะนี่ หนังเงียบเขาเรียกหนังเงียบโอ้โหผมดูแล้วผมร้องไห้เลยเห็นพระเยซูถูกตึงังเขนพระเยซูถูกดา่าถูกตบหน้าถูกเอาเอาบอ,องกุดน้ำมาใส่ที่ศรีรษะนะฮะพระเยซูไม่ตอบสักคำไม่ด่ากลับสักคำผมเห็นแล้วผมประทับใจพระเยซูจริงๆรักพระเยซูมากขึ้นวันหนึ่งว่างๆเรามานั่งดูหนังนี้กันก็ดีนะฮะโอ้ผมเชื่อเลยว่าพี่น้องจะรักพระเยซูมากขึ้นสงส่ต้องเอามาฉายที่โบสถ์นะฮะแบบแบบ มันเจ็บปวดนะการเติบโตฝ่ายกับฝ่ายวิญญาณไปกับพระเจ้านี่เราต้องเจอสิ่งต่างๆแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้พระเจ้ามาเชฟหรือมาดัดแปลงชีวิตเราได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ถ้าเราไม่ยอมผูกพันตัวและตัดสินใจเดินไปกับพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับถ้ารู้ไหมว่าการผูกพันตัวหรือคอมมิตมันเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตเรามากชีวิตของเราเนี่ย การผูกเราผูกพันตัวกับอะไรนั้นจะเป็นตัวบ่งว่าเราจะเป็นอะไรในอนาคตถ้าเราผูกพันตัวเป็นนักการพานัน10ปีข้างหน้าเราก็จะเป็นนักการพานันถ้าเราผูกพันตัวที่จะเป็นคนเต้นบัเล่เป็นนักเต้นบาลเล่สิปีข้างหน้าเราก็จะเป็นนักเต้นบาลเล่ผมจําได้เลยว่าผมหลังจากจบแพทย์ที่จุฬาเนี่ยผมผูกพันตัวอยากจะเป็นหมอผ่าตัดสมองใช้เวลาเทรนที่เมืองไทย4ปี มาเทรนที่ประเทศอเมริกาอีก8ปีผมผูกพันตัวที่จะตัดสินใจเป็นหมอผ่าตัดสมอง12ปีเต็มๆแล้วตอนนี้ผมก็เป็นหมอผ่าตัดสมองเมื่อว่าเราจะผักผูกพันตัวเรื่องอะไร10ปีต่อมา20ปีต่อมาเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราผูกพันตัวที่จะโตไปกับพระเจ้าในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่เติบโตกับพระเจ้าจริงไหมฮะดังนั้นการคอมมิตเมนต์หรือการผูกพันตัวนั้น เป็นจุดเริ่มต้นในการเติบโตท่านไม่มีวันเติบโตไปกับพระเจ้าได้ถ้าท่านไม่ผูกพันตัวน่าเสียดายที่มีคริสเตียนมากมายนั้นกลัวการผูกพันตัวเขากลัวเขากลัวว่าถ้าผูกพันตัวแล้วชีวิตเขาจะลำบากแต่ผมบอกให้นะคนที่ไม่กล้าผูกพันตัวก็เหมือนกับโยนท่อนไม้ลงไปในน้ำลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาละไม้นะั้นมันก็เคลื่อนลอยไปตาม แม่น้ํามันก็ลอยไปตามกระแสน้ําชีวิตของคนนั้นก็จะลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ําของโลกนี้โลกไปทางนี้เขาก็ลอยไปทางนั้นโลกไปอีกทางหนึ่งก็ลอยไปทางนั้นชีวิตเขาจะไม่มีเป้าหมายและในที่สุดชีวิตก็จะล้มเหลวอย่าก,กลัวการผูกพันตัวกับพระเจ้าบางคนนั้นผูกพันตัวเหมือนกันแต่ผูกพันตัวแบบครึ่งหัวใจแทนที่จะรักพระเจ้าสุดทุกข้องหัวใจ เรามีสี่ห้องหัวใจเราก็ให้พระเจ้าสี่ห้องหัวใจถ้าท่านผูกพันตัวกับพระเจ้าแค่หนึ่งในสี่ห้องหัวใจในที่สุดแล้วจะเกิดการขัดแย้งในใจถ้าเป็นท่านจะเป็นคริสเตียนที่ไม่มีความสุขเลยเป็นคริสเตียนที่จะเกิดการขัดแยง้งเป็นคริสเตียนประเภทคล้ายๆกับไม่เอาไหนแทนที่จะเป็นคริสเตียนชั้นหนึ่งเราจะเป็นคริสเตียนประเภทไม่เอาไหนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า เมธิโอครีเมติโอครคือเป็นเป็นคริสเตียนประเภทชั้นธรรมดาไม่ใช่ชั้นหนึ่งผมอยากจะเป็นคริสเตียนชั้นหนึ่งเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าใช้การได้ที่พระเจ้ายิ้มให้ดังน,น,นั้นอย่าผูกพันตัวแบบหนึ่งห้องหัวใจผูกพันตัวไปเลยสี่ห้องหัวใจอามนไหมครับใน,นพูดสิข้าพระเจ้า,า,ะจ,าจะผูกพันตัวกับพ,พระเจ้าสี่ห้องหัวใจอามนไหมครับแต่ว่า น่าเสียดายคิสเตียนบางคนเขาผูกพันตัวสีห้องหัวใจก็จริงแต่เขาผูกพันสีห้องหัวใจกับจุดเป้าหมายของโลกนี้เขาอยากจะรวยเร็วๆเขาอยากจะมีเงินเยอะๆเขาอยากจะสนุกสนุก,นกมีบ้านใหญ่ๆมีรถมีรถหลายคันแต่ท่านไม่รู้ไหมการที่ท่านผูกพันตัวกับโลกนี้ก็จะนําท่านไปสู่การผิดหวังเมื่อวานนี้น้องอเนตบอกผมว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้า ไม่ค่อยอยากไปซื้ออะไรมาเก็บสะสมไว้นในบ้านเยอะแยะรู้ <S 2> <S 2> <ล> <Jess> สึกเดี๋ยวนี้นะวัตถุเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงความสนุกสนานในโลกมันก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมจะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะอย่าไปผูกพันตัวกับโลกนี้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะถ้าท่านผูกพันตัวกับโลกนี้ผมรับประกันได้เลยว่าท่านจะต้องผิดหวังวันหนึ่งไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง ในหนังสือ2เปโตรบทที่3ามข้อ11พระคัมภีร์พูดชัดบอกว่าเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านรู้ไหมว่าของในโลกมันจะหมดสลายไปจริงไหมบ้านนี้ก็จะหมดไปบริษัทก็จะหมดไปอะไรล่ะที่จะอยู่มั่นคงไปจนถึงวันสุดท้ายนิรันดร์การพระคำของพระเจ้าใช่ไหมฮะและอาณาจักรของพระเจ้าท่านทั้งหลายควรจะเป็นคน เช่นใดในในชีวิตที่บริสุทธิ์และที่เป็นอย่างพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะฮะอยากผูกพันตัวกับโลกเมาากื่อจะเมื่อวานนี้ขณะที่ผมฟังน้องแอนเน็ตคุยกับผมพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่าถ้าเจ้าเอาเราคือเอาพระเจ้าไอ้ของในโลกอะ่ะมันก็มาเองจริงไหมครับแต่ถ้าเราไปเอาโลกเราก็เสียพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริง แต่ถ้าเราเอาพระเจ้าก่อนทุ่มตัวเลยสุดหัวใจให้พระเจ้าไอ้ของในโลกมันก็มาเองเดี๋ยวเราก็ได้ไปทาใส่เบรสฟรีไม่ต้องเสียเงินสี่พันเหรียญน, oh. น้องนุ้ยได้ทาเบรสฟรี <Yeah. S 1> ไม่ต้องเสียเงินสี่พันวันนี้น้องก้อยมาบอกผมว่าได้งานทําแล้ว <Yeah. S 1> ดูสิเ <Yeah. S 1> พราะน้องก้อยผูกพันตัวกับพระเจ้าก่อน <Yeah. S 1> จริงไหมครับ <Yeah. S 1> พวกนี้มันมาเองอะ่ะของในโลกเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกพ่อเรารวย <Yeah. S 1> พ่อเราอะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ แล้วบอกสิพ่อฉันรวยพ่อฉันรวยพ่อฉันเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกพ่อฉน,น,นอรวยทาเมน,มนพ่อเราเป็นพ่อที่รวยไม่ต้องกลัวไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆลดๆๆลดอะไรพวกนี้มันมาเองอาเมนไหม,ม,มครับฮาเลลูยาเฮ้ยอย่าไปเอาโลกก่อนเอาพระเจ้าก่อนและสิ่งในโลกมันจะมาเองตามหลังอาเมนไหมครับเราะนี่ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องตัดสินใจทุ่มตัวผูกพันตัวกับพระเจ้าเป็นสาวกของพระเจ้านี่การที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าได้นั้นการจะเป็นลูกของพระเจ้านั้นมันมีสองส่วนต้องทำด้วยกันประการหนึ่งคือการตัดการเลือกของเราการตัดสินใจว่าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูและประการที่สองก็คือพระเจ้าเป็นคนทำงานในชีวิตของเราสองส่วนเราเป็นพาร์ทเนอร์กับพระเจ้าเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า ส่วนตัวเรานั้นเราตัดสินใจใช่ไหมฮะเหมือนผมจะแต่งงานเนี่ยผมแต่งงานคนเดียวไม่ได้จริงไหมแม้ผมจะแต่งงานกับลม,มแต่งงานกับลมไม่ได้แต่งงานคนเดียวไม่ได้เหมือนกันเราเราจะเป็นเหมือนพระเยซูไม่ได้โดยการที่เราอยู่ดีๆทําด้วยตัวเองเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราแต่งงานกับพระเจ้าแต่พระเจ้าทําส่วนของพระเจ้าคือพระเจ้าจะใช้พระวิญญาณของพระองค์มาช่วยเราอามนไหมครับ เมื่อเราตัดสินใจ,เอ,จเอาจริงเอาจังว่าจะเป็นเหมือนพระเยซูเราก็เริ่มดำเนินชีวิตในทางใหม่เราจะเริ่มทิ้งนิสัยเก่าๆไปบางคนเนี่ยมีนิสัยเก่าชอบไปปาร์ตี้เยอะๆกลางคืนเนี่ยพอดึกๆก็ไปแล้วไปปาร์ตี้ไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเต้นลําเราก็ต้องเลิกทิ้งนิสัยนั้นไปบางคนมีนิสัยชอบ นอนตื่นสายก็ต้องทิ้งนิสัยนั้นไปอามนไหมครับบางคนเนี่ยมีชอบนิชอบมีนิสัยชอบดูทีวีโอกับบ้านนั่นงดูทีวีไปส5ชั่วโมงเราก็ต้องทิ้งนิสัยไอ้ที่เป็นรูทีนอะรูทีนภาษาไทยว่าอะไรครับชีวิตประจําวันเก่าๆทิ้งไปนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมกับพิดาเนี่ยมีรูทีนนันหนึง่งคือตอนวิคเอนเนี่ยสุดสัปดาเนี่ย เราชอบไปเที่ยวต่างเมืองเราชอบไปพิษณุโลกไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเมืองนูน้นเมืองนี้โอ้ผมชอบท่องเที่ยวมากนะผมจะไปซื้อทัวร์สมัยก่อนก็เลยมีมีทัวร์รอยัลและก็ทาวนทัวร์ไม่รู้จะดียนี้ยังอยู่ไหมทาวนทัวร์ทัวร์รอยัลโอ้ยทุกวิคเอนเนี่ยผมจะต้องละซื้อทัวร์ไปเที่ยวพิษณุโลกไปเที่ยวเชียงใหม่เสาร์วอาทิตย์นะฮะไปภูเกต็ตไปพังงาโอ้ผมชอบเที่ยวมากชอบเที่ยวผมต้องทิ้งนิสัยนั้นไปเลย เพราะเดี๋ยวนี้เราต้องไปโบสถ์ละไม่เอาละไอ้เที่ยวอะต้องทิ้งนิสัยเก่าใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มพัฒนานิสัยชีวิตใหม่นิสยัยนิสัยใหม่คืออะไรอ่านพระคัมภีร์ฟังซีดีไปโบสถ์ไปแคร์ใช่ไหมฮะเราต้องพัฒนานิสยัยถ้าเราอยากจะผูกพันตัวจริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานิสัยเราต้องเปลี่ยนไปอามันไหมครับแล้วนอกจากนั้นนอกจากเปลี่ยนวิถีชีวิต เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของเราการคิดความคิดของเราต้องถูกเปลี่ยนไปในหนังสือพระกัมภีเนี่ยพูดชัดเจนนะฮะในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ1 2ถึง13ผมจะอ่านให้ฟังฟิลิปปีบทที่2ข้อ12บอข้อบบอกว่าเหตุนี้ ni, พวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนทั้งท่านหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลาและไม่ใช่เชื่อ ไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสันด้วยกลัวตัวสัน่นเพราะว่าพร,พระเจ้าผู้เป็นเพราะว่าพระเจ้าผู้เป็นทรงเป็นผู้ทรงกระทากิจอยู่ภายในท่าน ทั้งให้ท่านมีใจปราถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลพูดชัดเลยว่ามีสองส่วนส่วนหนึ่งบอกท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสันนี่คือส่วนของเราใช่ไหมฮะที่จริงภาษาไทยไม่ชัดนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอย่างนี้ผมอ่านให้ฟัง work out your own salvation with fear and trembling คำว่า work out แปลว่าอะไรฮะในภาษาอังกฤษก็คือว่าไปทำอะไรบางอย่างโดยใช้กำลังของตนเองเช่นเราไปที่สถานออกกำลังกายไม่รู้เมืองไทยเขาเรียกอะไรฮะ fitness f okay. okay. hey, i t n e โอเค f i t n e s โอเคสถานออกกำลังกายอ๊่ผมถามภาษาไทยมาบอกภาษาอังกฤษผม ฟิตเนสเืองไทยก็เรียกฟิตเนสเหมือนกันเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็ไปขี่จักรยาน <c oughs> ไปเดินบนสายพานแล้วก็ไปยกน้ําหนักคนอเมริกันเขาเรียกว่า work out คือไปที่ฟิตเนสแล้วก็ไป work out คือเราไปเอากล้ามเนื้อเราไปยก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 เดินเดินเดินขี่จักรยานนะฮะเราเราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อกล้ามเนื้อเรามันจะได้โตขึ้นมาเราจะได้ลดน้ําหนักเราจะได้ไม่อ้วน ไอ้ไขมันที่หน้าท้องมันจะหายไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเราต้อง work out แสดงว่าการไปออกกําลังกายการไปใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราเราต้องออกกําลังกายเหมือนกันความรอดก็เหมือนกันเราต้องออกกําลังกาย,ฝ,ายฝ่ายความรอด เราต้องทําบางสิ่งบางอย่างเราต้องตื่นนอนแต่เช้าไปโบสถ์เราต้องตื่นขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์เราต้องอธิษฐานเราต้องฟังซีดีเราต้องไปแคร์เราต้องรับใช้พระเจ้าเราต้องทําส่วนของเราเข้าใจไหมฮะ mm hmm. อาจารย์เปาโลบอกว่า work out your own salvation ไม่ใช่ work for your own salvation ไม่ใช่ไปทําเพื่อได้รับความรอดเรารอดแล้วความรอดไม่ได้มาจากการไปทำความดี ความรอดมาจากอะไรฮะมาจากการเชื่อและวางใจในพระเยซู mm hmm. จริงไหมฮะ mm hmm. แต่พอเรารอดแล้วก็จริงเราก็ต้องมาออกกําลังกายฝ่ายความรอดด้วยความกลัวและตัวสัน่นคือเราต้องการพัฒนาชีวิตเราให้เติบโตฝ่ายวิญญาณน,นั้นต้องทำด้วยเรียกว่าเอาจริงเอาจังมากๆตัวสั่นเลยเอาจริงเอาจังอย่าเป็นไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่มาเล่น มาคอสไม่ใช่มาเล่นามาเก็บไม่ได้มาเล่นอ,อะไรนะฮะสมัยผมเด็กๆไม่รู้เดี๋ยวนี้คนไทยเขาเล่นอะไรกันหม้อแกงเ <Okay. S 1> ข้าเข้าหม้อเข้าหม้อเข้า,ขา,ขา,ขาอะไรนะฮะห <Okay. S 1> ม้อเข้าหม้อแกงลุย<ะ>เดี๋ยวนี้เขายังเล่นกันบ่นนะฮะ,ปะเป่ากบเป่ากบมาเล่นเป่ากบ <love> อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลูกคางลูกคาง ไม่รู้เด็กสมัยนี้เขาเล่นอะไรเดี๋ยวนี้สงสัยเขาเล่นนั่นแล้วอ่าคอมพิวเตอร์ละฮะไม่ใช่มาเล่นอคอมพิวเตอร์เกมนี่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เกมนี่เรื่องซีเรียสนะ,ะเราจะต้องอยากเติบโตกับพระเจ้าจนตัวสั่นเลยแบบเอาจริงเอาจังมากๆนะฮะไม่ใช่ work for salvation ไม่ใช่เรามาทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเราได้รับความรอดความรอดมามาแล้วโดยการเชื่อในพระเยซูจริงไหมฮะเหมือนกับคนที่เป็นชาวนาเนี่ยเขามีมี นาอยู่แล้วเขามีพื้นที่ดินอยู่แล้วแต่เขาต้องไปเวิร์กไปทําอะไรบางอย่างใส่ปุ๋ยลดน้ําแล้วก็พวนดินเพื่อให้นานั้นเกิดผลเหมือนกันถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยพวนดินเราก็จะไม่โตเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องรับใช้พระเจ้าเราต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพอมีการวางมือวิ่งออกไปให้วางมือพอเวลาพระวิญญ,ญาณลงเราเรีบไปฮุกกับกับพระวิญญาณเลิกเรื่มให้พระวิญญ,ญาณมาแตะเราเราต้องทําอะไรบางอย่างไม่ใช่นั่งอยู่เงี้ยบอบ โอ้พระวิญญาณมาแตะเองสิไม่ได้เราต้องไปกินเราต้องไปดื่มน้ําพระวิญญาณต้องออกไปหาพระวิญญาณไม่ใช่นั่งอยู่แน่จริงก็มาเทลงมาสิมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องกระหายหิวเองใช่ไหมพระเจ้ากระหายหิวแทนเราไม่ได้จริงก็บ่าครับอาเมนนะครับดังน,น,นั้นเราการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องมาเล่นตลกตลกไม่ใช่เป็นเรื่องแบบขอไปทีไม่ใช่แค่เรื่องมาเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์เราต้อง Take it serious เอาจริงเอาจังอเมนไหมครับท่นนี้แต่ว่าขณะดเดียวกันพระเจ้าก็ทำงานในชีวิตของเราพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าและพระองค์ทำส่วนของพระองค์ตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องส่วนของเราก่อนไม่ได้พูดถึงส่วนของพระเจ้านะครับผมอยากจะยกตัวอย่างการเติบโตฝ่ายวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนกับเรือที่กำลังเคลื่อนไปถ้าเรากำลังนั่งไปในเรือคำหนึ่งและเรือนั้นก็มี เขาเรียกอะไรนะฮะไอตัวที่พวงมาลัยพวงมาลัยเรือนะพวงมาลัยเรือแล้วเราก็พวงมาลัยกับหางเสือใช่ไหมครผมยกตัวอย่างว่าเราเข้าไปในเรือลำหนึ่งแล้วเราก็กดคอมพิวเตอร์บอกว่าให้คอมพิวเตอร์สั่งเรือลำนั้นให้ไปอัตโนมัติเลยให้วิ่งไปทางตะวันออกเสร็จแล้วอยู่ดีๆเราเปลี่ยนใจเราบอกว่าอยากให้เรือมันวิ่งไปทางตะวันตกเราก็ เอาไปจับทีพ่พวงมาลัยแล้วพยายามหันหลัง so ห uh ันพวงมาลัยกลับไปทางตะวันตกเราเรากดคอมพิวเตอร์ว่าให้ไปทางตะวันออกใช่ไหมฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นบางคนบอกว่าเรือก็จะคว่ำใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าเรือนั้นก็จะเกิดอาการมีอาการต่างๆนานาเรือจะเกิดอาการต่างๆนานา แล้วเราจะในที่สุดมือของเรานั้นก็จะอ่อนมือของเรานั้นก็จะรู้สึกหมดแรงเพราะเราต้องสู้สู้กับไรสู้กับคอมพิวเตอร์จริงไหมฮะครับใช่ไหมครับดังนั้นเองนั้นถ้าเราพยายามใช้มือเราไปดันสู้กับคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกเกิดการกดดันเรารู้สึกว่าหมดแรงมีมีแรงดันอยู่ตลอดเวลาไปก็ไม่ได้เพราะเรือนั้นมันจะพยายามวิ่งกับออกไปอีกทางหนึ่งอยู่เรื่อยๆ จริงไหมครับเร่งนั้นเองวิธีที่จะแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่การที่เราเอามือไปจับพวงมาลัยแล้วพยายามจะไปดันสู้กับคอมพิวเตอร์หลายคนเนี่ยพยายามใช้พลังจิตข้าพเจ้าจะกินน้อยลงเพื่อลดน้ำหนักข้าพเจ้านั้นจะพยายามจะทำดีขึ้นโดยใช้พลังแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่จะเป็นคนดีเอง ท่านคิดว่ามันจะเกิดผลไหมใช้พลังจิตเนี่ยการใช้พลังจิตของตัวเองนั้นในที่สุดนั้นจะได้ผลแค่ชอตเทอมแค่สั้นๆแล้วจะเกิดรู้สึกความเครียดอยู่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะเหมือนกับเราพยายามไปดันหังสือเรือด้วยแรงของเราเองแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันจะพยายามพาไปทวนทวนออกอยู่ตลอดเวลาในที่สุดแล้วเราก็จะหมดแรงแล้วเราก็จะกิฟต์อัพคือละเลยละ,ละ เลิกและยกเลิกไปแล้วเรือมันก็จะกลับไปเราก็จะไปกินมากเหมือนเดิมเราก็จะเลิกออกกําลังกายเหมือนเดิมแล้วน้ําหนักเราจะขึ้นมาอีกดังนั้นเองคําตอบนั้นไม่ใช่พลังจิตคําตอบนั้นไม่ใช่การใช้กําลังของเราเองในการที่จะเป็นคนดีคําตอบก็คือเราจะต้องให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ ไปกดปุ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ว่าไปตะวันตกเถิดคือพูดงงว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดให้พระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดของเราอเมนไหมครับถ้านรู้ไหมว่าความคิดเนี่ยมีอิทธิพลต่อการกระทําจริงไหมท่าทีในใจของเรามีผลต่อความรู้สึกและการกระทําของเราสมัยผมเด็กๆผมจําได้ผมเกิดเกิด,กด,กดโตขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ย ผมไม่ผมจำได้เลยนี่พูดตรงๆนะฮะตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมดูผู้ผู้ชายในเมืองไทยเนี่ยผมมีความคิดอย่างเงี้ยยังไม่แปบ,บเป็นคริสเตียนนะไปอบอาบนวดไปเที่ยวหญิงโสเพณีและมีภรรยาหลายๆคนแล้วไปเจ้าชู้ไปเฟรตกับผู้หญิงเยอะๆมีแฟนเยอะๆมีผู้หญิงมาชอบเยอะๆอู้หูมันเท่มากจริงๆคิดอย่างนี้จริงๆผมไม่ได้โกหกนะถ้าสมมติว่า ไปคุยกันได้เลยผมว่าไปเที่ยวอบอาบนวดที่ไหนเนี่ยผมผมไม่เคยไปนะฮะแต่เขาคุยกันว่าผมกลัวผมแบบผมกลัวติดโรคติดอะไรผมไม่เคยกล้าไปนะฮะผมผมผู้ชายเนี่ยก็จะคุยกันโอ้โ oh, หถ้ามีได้ไปจีบผู้หญิงเยอะเนี่ยมันเท่เทมีแฟนเยอะแต่พอผมมาเป็นคริสเตียนป๊อปเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนการกระทําก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดเรื่องว่าไปไปทรยศภรรยานี่รู้สึกโอ้โ oh, หมันขยะขยงมันคิดไม่ได้จริงๆเลย พราะความคิดเราเปลี่ยนแล้วไงไการเปลี่ยนความคิดเนี่ยภาษาพระคัมภีร์เขาเรียกว่าการกลับใจใหม่คือเราเปลี่ยนความคิดเพราอความคิดของเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนการกระทําก็เปลี่ยนจริงไหมฮะพระคัมภีร์เนี่ยรู้เรื่องนี้มาแล้วเป็นพันพันปีในหนังสือสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีบบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวยัยรอบด้านเพราะแหล่งแห่งชีวิตเริ่มต้น ออกมาจากใจใจของท่านเป็นอย่างไรชีวิตของท่านก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจของท่านสกรปรกชีวิตของท่านก็สกรปรกถ้าใจของท่านสะอาดเมื่อผมดูหนังพระเยซูนะฮะที่น้องอันเนตให้มาผมนั่งดูนี่ดูตั้งหลายเที่ยวแล้วนะมันเพลินจริงพอลูกชายก็มานั่งดูด้วยเขาชอบมากนั่งดูไม่รู้ไปชอบหนังหนังหนังใบหนังเงียบมันแปลกดีอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะาะหนังเงียบนี่นะคนแสดงนี่เขาทาท่าเยอะมากเลย เพื่อแสดงอารมณ์อย่างอย่างเวลาเปโตรแสดงท่าว่าเขาเสียใจที่พระเยซูถูกตรึงเขนแล้วก็ทำหน้าแบบอย่างเงี้ยทำหน้าแบบเสียใจเราดูแล้วมันเกิดความรู้สึกไปด้วยอ่ะอะไรเงี้ยมันมันดีมากเลยนะฮะแล้วผมนั่งดูพระเยซูนะรวลาตาพระเยซูมองคนเนี่ยพระเยซูรักคน เวลาเด็กที่ตาบอดมาหาพระเยซูก็วางมือในหนังเรื่องนี้ขนาดตอนที่พระเยซูโดนกำลังแบกไม้กางเขนเดินไปนะมีคนง่อยคนหนึ่งเนี่ยเดินออกมาถือถือไอ้ไอ้ไม้ไม้คนง่อยอ่ะเรียกอะไรไม้ไม้ค้ำอะไม้ค้ำนะเดินไม้ค้ำเดินออกมาอย่างเงี้ยแล้วพระเยซูก็แบกไม้กางเขนแล้วเขาก็เดินออกไปหาพระเยซูแล้วมองพระเยซูบอกรักษาฉันด้วยเชื่อไหมในหนังนี uh ่นะขนาดพระเยซูแบกไม้กางเขนแล้วพระเยซูยื่นมือออกมาแล้วก็วางมือ คนที่เจ็บคนนั้นแล้วคนที่เจ็บคนนั้นก็หายป่วยโอ้โหผมดูพระเยซูขนาดจะไปตายไหมไม,ไม่กันเข็นยังรักษาคนเลยหนังเรื่องนี้ดีมากเลยโอ้โหแล้วผมรู้สึกเลยผมดูไปนะผมก็บอกว่าพระเยซูขอพระองค์ให้ใจลูกเนี่ยรักคนเหมือนพระองค์ได้ไหมเห็นคนก็สงสารเห็นคนก็รักอยากเห็นคนหายโรคเคาะผมย่งดูมันังไปกอธิษฐานไปขอพระเยซูทรงโปรดให้การเจิมฤทธเดชที่คนจะหายโรคในคริสตจกักรที่คนจะถูกปลดปล่อยจากผี ที่คนโอ้โหเห็นตอนที่แมรี่แมกดาลีนเนี่ยแมกดาลาเนี่ยภาษาไทยก็เรียกอะไรไม่รู้แมรี่แมกดาแลาเนี่ยเนี่ยนะฮะถูกผีขับออกไปเจ็ดตัวโอ้โหผมประทับใจมากเลยนะฮะว่างๆเราต้องมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันดีไหมฮะโอ้โหสนุกมากนะครับแตบบ่ผมรู้สึกอยากเป็นเหมือนพระเยซูมากผมอยากให้พระเจ้ามาเปลี่ยนใจผมอะให้รักคนใจเนี่ยมีผลต่อการกระทำ ครอยากเป็นเหมือนพระเยซูเ่าอเห็นใครก็รักคนใครอยากมีฤทธิเดชเหมือนพระเยซูว,วางมือแล้วคนหายโรคโอ้โหผมอยากมีฤทธิเดชนะเพราะเพราะแค่ยื่นมือไปแล้วผีก็ออกไปละโอ้โหดีดีดอามนาไหมครับแค่พูดโทรศัพท์โทรไปเมืองไทยเนี่ยบอกในพระนามพระเยซูเจ้าจงออกไปมันก็ออกไปละมีฤทธิเดชขนาดนั้นเลยผมอยากมีฤทธิเดชมากๆเหมือนพระเยซูอามนนะครับ ดังนั้นเองเราต้องไปเปลี่ยนคอมพิวเตอร์คือใจเราก่อนให้หันจากตะวันตกไปตะวันออกหันจากความชั่วไปสู่ความชอบธรรมหนังสือโรมบทที่12บข้อสบอกว่ายังไงโรมบทที่ 12: บสข้อสิบสองอข้อสองบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้แต่โรมบทที่ 12: บสข้อสองแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่าน จะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่ให้เรามีจิตใจเหมือนพระเยซูรักคนเมตตาคนวันก่อนนี้นะฮะผมยืนผ่าตัดอยู่เนี่ยแล้วคนที่ช่วยผ่าตัดผมเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขากำลังขับรถไปที่แวนคูเวอร์ขึ้น i5 North และหยุดรถมันหยุดเขาเป็นคนแรกที่เห็นเหตุการณ์ว่ารถรถ Ford Explorer มันข้ามจาก I-5 ข้างหนึ่งข้ามฟรีเวไปอีกข้างหนึ่งไปชนรถ Toyota Camry ในรถคันนั้นมีพ่อแม่2คนกำลังกลังขับไปที่แวนคูเวอร์ลูกเล็กๆดกสคนพ่อกับลูกสพ่อกับลูกเล็กอีกคนตายคาที่แม่คนที่ขับรถ Ford Explorer ก็ตายคาที่ พอผมได้ยินนะน้ำตาผมไหลเลยผมเกิดความสงสารครอบครัวนั้นมากเลยว่าอยู่ดีๆขับรถจะกลับบ้านไปแวนคูเวอร์เป็นเอเชียนด้วยนะฮะตายคาที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วผมก็คิดขึ้นมาในใจทันทีในใจผมบอกว่าแค่แต่พระเจ้าขอพระองค์ปกป้องสมาชิกทุกคนในริสจักรของเราที่เซียเตลที่ฟินิกส์ที่ Seattle, ท Phoenix, ทกรุงเทพที่นครปฐมที่ภูเก็ตที่เมืองญี่ปุ่น ขอพระเจ้าคุ้มครองอย่าให้ใครต้องประสบอุบัติเหตุอย่างนี้เลยเนี่ยใจของพระเจ้าเนี่ยรักคนเมตตาผมอยากมีใจเหมือนพระเยซูไม่ตัดสินคนไม่วิจารณ์คนรักคนมันต้องเปลี่ยนที่ใจก่อนจริงไหม,มพระเจ้าบอกว่าเราต้องได้จิตใจใหม่ของพระเจ้าดังนั้นเองผมถึงรักการ<ม>ฟื้นฟูมากเมื่อไหรที่พระพระิพะญ,ญญาณลงมาแตะเรานะพระบิญญานี่เป็นเหมือนกับหมอผ่าตัดเอามีดมาละ มาตัดไอหัวใจที่ไม่ดีเอาเนื้อร้ายออกไปจากหัวใจเราแล้วใส่หัวใจใหม่จําได้ไหมพระเจ้าพระเจ้าพูดในหนังสืออีสีเคียวบอกว่าเราจะให้จิตใจใหม่แก่เจ้าเราจะให้วิญญาณใหม่แก่เจ้าและนั่นละ่ะมาจากทางพระเยซูหลังๆเนี่ยผมอยู่ในการฟื้นฟูเนี่ยผมเนี่ยผมนั่งสอนไปผมก็รู้สึกพระวิญญาณอยู่ในตัวผมนะแรงมากเลยรู้สึกแต,แต่การเจิมรู้สึกทั้งตัวเนี่ยมัน รู้สึก the presence of God การทรงศริษ์ของพระเจ้าพอรู้สึกยิ่งพระเจ้ามาเข้ามาในใจรู้สึกชีวิตก็ยิ่งเปลี่ยนไปทุกๆวันนะฮะผมถึงรักการฟื้นฟูรักไฟของพระเจ้าการแตะของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงใจของเราก่อนเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงท่าทีในใจของเราหนังสือเอเฟโซบที่4ี่ข้อยีบอกว่า จงให้จิตวิญญาณของท่านเปลี่ยนใหม่เห็นไหมพระเจ้าเน้นที่จิตใจก่อนการเปลี่ยนภายนอกอามนไหมครับ <Amen. S 1> ถ้าท่านอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าท่านต้องกลับใจกลับใจภาษาอังกฤเขาเรียก repentance การกลับใจแปลว่าอะไรภาษากรีกแปลว่าการเปลี่ยนความคิดและจิตใจเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราจากความคิดเดิมของมนุษย์ ความคิดเดิมของโลกมาคิดแบบพระเจ้าเราต้องมีโลกกระทัดแบบพระเจ้าเราต้องมองสิ่งต่างๆแบบพระเจ้าเรารับความคิดของพระเจ้าเข้ามาเวลาเรามองดูความบาปเราต้องคิดเกี่ยวกับความบาปแบบพระเจ้าพระเจ้าคิดยังไงกับความบาปพระเจ้าเกลียดความบาปพระเจ้ามองมนุษย์ยังไงคนบาปพระเจ้ารักมนุษย์คนบาปอเมนไหมครับ พระเจ้ามองเกี่ยวกับอนาคตของเรายัางไงพระเจ้ามองอนาคตของเราคืออยากเห็นเราดำเนินชีวิตที่ไปถึงสู่ความไพยบูรของพระคริสต์วันนี้ผมดมองเด็กในครสตจกักรมีเด็กสองคนเป็นลูกครึ่งระหว่างอเมริกันกับคนผิวดำผมมองไปแล้วผมก็คิดว่าเด็กคนนี้จะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าผมความคิดผมเกี่ยวกับเด็กคนนั้นฟิวเจอร์อนาคตของเขา ผมพูดไปเลยบอกว่า your future อนาคตของคุณจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องคิดแบบพระเจ้าเราอย่าคิดแบบมนุษย์อเมนไหมครับถ้าทีโลกทัศน์ของเราต้องเป็นแบบพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่สองข้อหบอกว่ายังไงฟิลิปปีบทที่สองข้อหบอกว่าท่านจงมีน้ำใจอย่างนี้น้ำใจแบบไหนครับเหมือนอย่างที่พระเยซู ทรงมีให้เราคิดแบบพระเยซูให้เราเลิกคิดแบบเด็กทารกให้เราเลิกคิดแบบคนที่ไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณให้เราเลิกคิดแบบชาวโลกให้เราเลิกคิดแบบคนบาปคนบาปคิดยังไงครับเด็กๆนี่คิดยังไงเคยใครเคยเลี้ยงลูกบ้างใครเห็นเด็กในบ้านบ้างเด็กคิดยังไงฮะเด็กคิดอย่างเงี้ยฉัน ฉันฉันข้าข้าข้าเขาคิดคือตัวเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมของเล่นของฉันเขาคิดว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองภาษาอังกฤษเขาเรียก self-seeking แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองดังนั้นพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือหนึ่งคูเนบทที่14ข้อ20บอกว่าพี่น้องทั้งหลายความเข้าใจของท่านอย่าให้เป็นอย่างเด็กเลย พูดแ่าว่าเราอย่าเป็นแบบเด็กทาลกเลยเด็กทาลกคิดยังไงของตัวเองฉันอยากจะได้วิธีของฉันต้องตามใจฉันอย่างไรก็ตามในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นอย่างเด็กก็คือว่าเรื่องเรื่องความชั่วร้ายนั้นเราต้องเป็นเหมือนเด็กๆคือไม่เอาเราอย่าไปยุ่งกับความชั่วร้ายแต่ฝ่ายความเข้าใจมาถึงความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าจงเป็นอย่างผู้ใหญ่เด็กนั้น เห็นแก่ตัวเราต้องอยากคิดแบบเด็กเราต้องเลิกเป็นเด็กเราต้องเลิกคิดเห็นแก่ตัวมีนิสัยความบาปที่เห็นแก่ตัวเลิกความคิดฝ่ายเนื้อหนังเนื้อหนังของเราเนี่ยเห็นแก่ตัวจริงไหมชั้นฉันชั้นช,นชนัเอาแบบฉันแม้เตียงต้องสบายสามีต้องเลี้ยงดูทุกอย่าง กลับมาบ้านต้องทํากับข้าวให้ฉันกินด้วยไปทำมาหากินแล้วต้องกลับมาทํากับข้าวให้ฉันกินด้วยต้องกวาดบ้านให้ฉันด้วยนี่คิดแบบเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคิดแบบคนเติบโตฝ่ายพระเจ้าคือคิดยังไงฮะไม่คิดฝ่ายเนื้อหนังคือเราอยากจะรับใช้เราอยากจะช่วยเขาเราอยากจะมีส่วนช่วยเหลือเราอยากจะให้จริงไหมครับในหนังสือโรมบทที่8ปดข้อห้าบอกอย่างนี้เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจอยู่ในสิ่งที่เป็นของฝ่ายเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ในฝ่ายพระวิญญาณก็ปักใจอยู่ในสิ่งที่เป็นของของพระวิญญาณ mm hmm. คือประการที่หนึเราต้องละทิ้งความคิดเก่าความคิดฝ่ายเนื้อหนังความคิดเห็นแก่ตัวความคิดฝ่ายโลกความคิดที่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองประการที่สองเราต้องเริ่มคิดแบบคนที่เติบโตแล้วคิดยังไงฮะคือเริ่มคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ จะคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นหนังสือหนึ่งโครินธ์บทที่13บสาข้อสิบอ็กว่ายังไงเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียอาการเด็กเป็นยังไงฮะเห็นแก่ตัวใช่ไหมฮะตีกันแย่งแย่งของเล่นกันต้องเอาให้ฉันก่อน ความคิดแบบเด็กคือความคิดที่เห็นแก่กตัวเมื่อไหร่เขาจะยิ้มให้ฉ no ันก่อนล่ะเมื่อไหร่คนนั้นจะมาทักฉันก่อนแต่ความคิดแบบผู้ใหญ่คืออะไรข้าพเจ้าจะไปทักเขาก่อนข้าพเจ้าจะไปเซฮายก่อนข้าพเจ้าจะไปช่วยเหลือคนก่อนจริงไหมครับดังนั้นหลายคนในโลกนี้คิดว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณหมายความว่าการมีความรู้พระคัมภีร์เยอะๆจริงไหมการมีความรู้พระคัมภีร์เยอะๆแสดงว่าเติบโตฝ่ายวิญญาณไหมฮะ ไม่จริงเสมอไปแน่นอนการที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องมีความรู้พระคัมภีร์แต่แกนแค่ว่ามีความรู้พระคัมภีร์ท่วมหัวหัวโตแต่ตัวรีบไม่ได้หมายความว่าเขาเติบโตจริงหลายคนคิดว่าการที่มีหลักข้อเชื่อเยอะๆไปโรงเรียนพระคุณธรรมมีติออโลจีหลักศาสนาศาสตร์เยอะๆเขาเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่จริงคนที่มีหลักศาสนาศาสตร์เยอะแยะนี่นะฮะยังนั่งดูหนังโปอยู่เลย ยังด่าเมียอยู่เลยยังคว้างขอในบ้านยังเห็นแก่ตัวยังคิดว่าชั้น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 อยู่ไม่เกี่ยวเลยว่ารู้ศาสนาศาสตร์เยอะไม่เกี่ยวเลยว่ามีหลักข้อเชื่อเยอะการเติบโตฝ่ายวิญญาณหมายคำว่าอะไรหมายคำว่าการกระทําและนิสัยและลักษณะชีวิตต้องเป็นเหมือนกับพระคัมภีร์และเหมือนกับพระเยซูการเติบโตต้องดูจากลักษณะชีวิตและท่าทีในจิตใจไม่ใช่แค่ความรู้ในหัว ความเชื่อของท่านนั้นต้องออกมาด้วยการกระทํอาอเมนไหมครับหลังหลังนี้ผมภูมิใจภรรยาผมมากเลยนะฮะเขาใจเย็นขึ้นต้องเยอะเลยแล้วนี้เวลาผมทําอะไรให้เขาไม่พอใจนะฮะบางทีผมก็กลัวนะผมพูดตรงๆรงนะเวลาภรรยาไม่พอใจผมรู้ไงผมทําสิ่งอย่างเพราะว่ากลัวเขาโกรธอะกลัวเขาจะอารมณ์เสียผมไม่อยากเห็นภรรยาผมอารมณ์เสียแล้วหลังหลังนี้ผมรู้สึกเขาอารมณ์เย็นผมจริงๆผมสังเกตว่าเขาเติบโตขึ้น เขาไม่ขี้โมโหเขาไม่แบบมันโมโหฟืนไฟง่ายๆนี่แหละคนเติบโตฝ่ายวิญญาณชีวิตจะเปลี่ยนไม่ขี้โมโหไม่หาเรื่องอะไรอย่างี้นะให้ไม่ตวาดไม่ด่าพ่อร่อแม่ไม่คว้างของในบ้านอะไรอย่เงี้นะฮะการก็ะทำเนี่ยเราต้องเป็นไปตามสิ่งที่เราเรียนมาจากพระคัมภีร์จริงไหมฮะคริสเตียนนั้น ไม่ใช่แค่ศาสนาไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่เป็นหลักการดําเนินชีวิตคือดําเนินชีวิตแบบไหนฮะดำเนินชีวิตที่คิดถึงคนอื่นก่อนในผู้ซิคิดถึง,ถงผลประโยชน์ชนของผู้อื่นก่อน,อ,อ,น,อ,นอาเมน,มนโรมันบทที่15ข้อ2และข้อ3บอกว่าเราทุกคนจงกระทำให้เพื่อนบ้านพอใจ โอ้โหถ้าทุกคนคิดได้งิ้งจริงนะทำให้เพื่อนบ้านพอใจก่อนเ<ส>พื่อนนำประโยชน์และความจเจริญมาให้เขาโรมันโรมบทที่15ข้อ2และข้<พ>อ3เพราะว่าพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ตามที่เขียนไว้แล้วว่ามีคำเขียนไว้แล้วว่าคำพูดเยาะเย้ยอของบรรดาพูดที่เยอะเย้ยพระองค์ตกอยู่แก่ข่าพระองค์นึกดูสิถ้าพระเยซูทาตามใจตัวเอง วันที่พระเยซูถูกจับที่สวนเกสซามานีรับรองพระเยซูสั่งทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์เผาผลาญพวกนั้นหมดเลยจริงไหมพระเยซูทําได้ไหมทําได้พระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูถูกตึงบนไมก้กางเขนไม่ต่อว่าสักคำเดียวยังพูดด้ยวยว่าข้าแต่พระบิดาเจ้ายกโทษให้เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรพระเยซูไม่ได้อยู่เพื่อตัวเอง พระเยซูมาอยู่ในโลกนี้เพื่อพวกเราทุกคนจะได้รับความรอดพระเยซูเป็นตัวอย่างจริงๆผมจำได้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วผมไปที่สนามบินซ e a ท a c Airport กำลังจะขึ้นเครื่องบิน Northwest Airline s ผมเดินออกจากที่เขาตรวจกระเป๋านะเดินเข้าไปที่จะไปที่ขึ้นเครื่องบินผมคิดในใจนะโอ้โหนี่จากลูกจากเมียแล้ว นะฮะแล้วก็จากบ้านงาน,างานก็ไม่ได้ไทําเงินก็ไม่ได้ไาทีก็ไม่ได้ทํางานใช่ไหมครัแล้วไปนั่งบนเครื่องบินอีก18ชั่วโมงผมพูดกับพระเยซูเลยขณะที่เดินไปนะบอกแล้วไปไม่พอเพทที่นั่นเจ็แรกด้วยนะพอเจ็ดโมงเย็นเริ่มเทศเนี่ยผมขึ้นใส้าอาร์เจนเลยบางทีมันเหนื่อยมากผมบอกพระเยซูบอกพระเยซูถ้าลูกไม่รักพระองค์และไม่รักคนของพระองค์ลูกไม่ไป ไปยังต้องใช้เงินตัวเองไปด้วยนะไม่ใช่ไปแล้วเขาไปให้เงินค่าตัว๋วผมต้องใช้เงินตัวเองไปอีกอะไรอย่างเงี้ยพูดจริงๆนะฮะถ้าเรารักพระเจ้าเราอยู่เราจะอยู่เพื่อคนอื่นเราไม่อยู่เพื่อตัวเองอาเมนไหมครับรคิดถึงคนอื่นก่อนนั้นคือหัวใจของพระเยซูแ,และนั่นละ่ะคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆก็คือคนที่อยู่เพื่อผู้อื่นคิดถึงผู้อื่นผมรู้ว่าลักษณะชีวิตอย่างเงี้ย ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่ต่อต้านกับวัฒนธรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่หายาก is a rare kind หายากเห hmm. มือนเพชรอยู่ในตมเหมือนเพชรไปหาเพชรเม็ดงามนี่มันหายากใครอยากเป็นเพชรเม็ดงามบ้างยกมือขึ้น hmm. ผมอยากเป็นเพชรเม็ดงามนั้นมันหายากในสังคมประเทศไทยคนที่อยู่เพื่อคนอื่นไม่โกงไม่กิน ไม่อยู่เพื่อชื่อเสียงตัวเองผมบอกพี่น้องที่เมืองไทยบอกว่าผมไม่สนใจอยากมีชื่อเสียงเลยไม่สนใจเลยอยากเห็นพี่น้องคนไทยได้รับรพรแค่นั้นก็พอใจแล้วคนไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรอาเมนไหมครับเราอยากเป็นเพชรเม็ดงามนั้นที่หายากยากแต่ให้พระเจ้าขัดสีชวีวันเราดีไหมครับให้เป็นเพชรเม็ดงามนั้น ที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้พระกัมพีพูดในหนังสือหนึ่งโครินบทที่สองข้อ12บอบอกว่าเราทั้งหลายจึงไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่เรารับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้รู้สึงรู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เราพระวิญญาณของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูวันต่อวันให้เรายอมพระเจ้าเถิด ให้เราผูกพันตัวให้เราถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้ใจเราใหม่ละทิ้งการดำเนินชีวิตแบบเก่าแล้วเริ่มชีวิตใหม่ดีไหมครับพี่น้องครับผมอยากหนุนใจนะฮะผมจะบอกให้จากประสบการณ์ของผมไม่มีอะไรให้ความสุขท่านอย่างแท้จริงเงินก็ให้ความสุขท่านไม่ได้ผู้ชายที่รูปหล่อคนนั้นน่ะที่ขนตายาว กรามเนื้อเป็นมัดขี่รถเบนซ์เงินก็เยอะชวนท่านไปกินพัตคารหรูๆในที่สุดก็ให้ความสุขกับท่านไม่ได้ผมมีสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์ผมนะตอนนี้ร้องไห้ทุกวันเลยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไปแต่งงานกับผู้ชายรูปหล่อในเมืองเนี้ตอนนี้เขาหย่าไปแล้วผู้ชายคนนั้นหย่าผู้หญิงคนนี้ไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยู่ในอยู่ในโบสถ์ของเราน่าสงสารมาก รูปหล่อมันไม่ได้ช่วยหรอกให้ความสุขไม่ได้นะเงินก็ให้ความสุขไม่ได้ชื่อเสียงก็ให้ความสุขไม่ได้ผมมาพดคดพบเคล็ดลับจริงๆว่าความสุขที่แท้จริงก็คือเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระเจ้าใครมาด่าเราเราก็ไม่รู้สึกโลกมันจะเป็นยังไงน้ำมันค่าน้ำม,นมันมันจะขึ้น เราก็มีความสุขเหตุการณ์รอบข้างมันจะเป็นยังไงเราก็มีความสุขไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนี่แหละคือเคล็ดลับสำหรับคนที่พี่น้องที่ฟังซีดีนะฮะผมอยากหนุนใจถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้ามหาพระเยซูสิครับผมอยากเชิญชวนท่านจริงๆพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ารักท่านมากพระองค์ ทรงตายบนไมกก้กางเขนเพื่อให้ท่านรอดจากความบาปง่ายมากเลยครับบอกพระเยซูลูกเป็นคนบาปขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกเดี๋ยวนี้ได้ไหมอธิษฐานตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปแล,ละกลับใจจากความบาปช่วยเปลี่ยนหัวใจของลูก,ลลกให้ละความบาป เกลียดความอธรรมและรักความชอบธรรมขอพระเย,ยซูเข้ามาในชีวิตของลูกนกบัตดนี้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตลูกมอบชีวิตเขาให้กับพระองค์เป็นสาวกข,ของพระองค์ในพระนามพระเย,ยซูเจ้าอาเมนขอต้อนรับเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้านะฮะ ให้ท่านไปหาคริสตจักรที่รักพระเยซูรักพระคำะรักพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะครับผมจะอธทิษฐานเผื่อพี่น้องให้ได้มีโอกาสไปเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าผมรักพี่น้องจริงๆและอยากจะกลับมาพบพี่น้องอีกขอบคุณนะฮะที่อุใสอุตสาหใส่ซีดีนี้เข้าไปในเครื่องเล่นซีดีและฟังเสียงของผมผมเชื่อว่าเสียงของผมไม่ได้กล่อมให้ท่านหลับในวันนี้แต่ให้ท่านนั้นได้รับพระพรจริงๆ ขอพระเจ้าอวยพรท่านจริงๆขอน้ําพระทัยของพระองค์ให้สําเร็จในช่วยของท่านให้ครอบครัวของท่านทุกคนคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาคุณยายอาม่าอากงอาตียะอาอาโกอาอากิมอาอึอมและ,ก,ะลก็ลูกๆและก็หลานๆอาซ้อนะครับให้มารู้จักพระเจ้าและรักพระเจ้าทุกคน ขอพระเจ้าอวยพรให้ท่านเจริญขึ้นทุกๆวันขอให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มารู้จักพระเจ้าอวยพรคริสตจักรทุกคริสตจักรและศิษยาภิบาลทุกคนในประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาละพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอบพระเจ้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพรพพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคิตจ,จักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คิตจ,จักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org